สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1ตุลา55นะครับโจทย์กำหนดให้ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูลที่กำหนดให้ต่อไปนี้เป็นเส้นตรงแล้วก็ให้ตาราง xy มานะครับพิจารณาข้อความต่อไปนี้กไก่ถ้าสมการของความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูลคือ y เท่ากับ mx บวก c แล้ว m บวก c เท่ากับ 2.6 ขอไข่ถ้า x เท่ากับ15แล้ว y เท่ากับ 26.4 ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องข้อนี้นะครับจากข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าความสัมพันธ์ตัวนี้เป็นความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน y เท่ากับ mx บวก c แล้วให้ตารางอย่างนี้มามันก็คือเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์เพื่อทำนายค่าถูกไหมครับแล้วข้อมูลนี้ยิ่งง่ายใหญ่เพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันเป็นเรื่องของสมการเส้นตรงเราทบทวนกันว่าถ้าเราอยากจะหา m กับ c เนี่ยเราต้องใช้การเทคซิกมาเข้ามาตัวแรกก็เลยกลายเป็นซิกมา y เท่ากับ m ซิกมา xบวก NC นะครับแล้วตัวถัดมาก็คือเทคด้วยซิกมา x เข้ามาเท่ากับซิกมา xy เท่ากับ m ซิกมา x กำลัง2บวก c ซิกมา x ซึ่งสมการเหล่าอย่างนี้นะครับเอาไว้ใช้สำหรับในการทำนายค่า y เท่านั้นห้ามรู้ y แล้วไปแทนค่ากลับหา x นะครับถ้าอยากจะแทนค่ากลับหา x ต้องเป็นสร้างเป็นสมการ x เท่ากับ my บวก c อีกทีนึงโอเคนะครับทีนี้พี่แบงค์มาเตรียมข้อมูลก่อนละกันเราต้องใช้ซิกมา x ซิกมา y ซึ่งเราหาได้แล้วล่ะก็ผลบวกธรรมดาซิกมา x ก็คือ1บวก2บวก3บวก4บวก5ซึ่งมันได้15ซิกมา y 4บวก6ได้10 3บวก7ก็ได้อีก10แฟนมันก็เลยกลายเป็น30ถูกไหมครับนี่คือซิกมา y แต่ประเด็นก็คือพี่แบงค์จะต้องหาซิกมา x กำลัง2กับซิกมา xy ถูกไหมครับดังนั้น x กำลัง2ก็คือ1 4 9 16 25นะครับเอา x มายกกำลัง2ซึ่งถ้าบวกกันออกมานะครับ1บวก9กลายเป็น10 4บวก16กลายเป็น20เพราะฉะนั้นรวมเป็น30บวกกับอีก25ก็กลายเป็น55แล้วเอา x คูณ y 1คูณ3ได้3 2คูณ4ได้8 3คูณ6ได้18 4คูณ7ได้28 5คูณ10ได้50ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าพี่แบงค์เอามันมาทั้งหมดมาบวกกัน3บวก8ได้11 11แล้วนะ11บวก18กลายเป็น29 29บวก28กลายเป็น57บวกกับอีก50กลายเป็น107เพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับโอเคยังสามารถสร้างข้อมูลกลับมาได้หมดแล้วเราเลยบอกว่าถ้าหากว่า y เท่ากับ mx บวก cสมการที่1ของเรานะครับซิกมา y ซิกมา y คือ30มีค่าเท่ากับ m ซิกมา x m คูณ15บวกจำนวนตัวคูณ c จำนวนตัวมีอยู่5ตัวคูณกับ c แล้วสมการที่2นะครับก็คือซิกมา xy ซิกมา xy คือ107มีค่าเท่ากับ m คูณซิกมา x กำลัง2ซึ่งคือ55อยู่บวกกับc ซิกมา x มันก็คือ c คูณกับ15ถูกไหมครับถ้าพี่แบงค์นึกถึงเรื่องของการแก้สมการ2ตัวแปร2สมการพี่แบงค์ก็แค่เอาสมการที่1ตอนนี้มันคือ 5c แต่ตัวนี้คือ 15c เอาสมการที่1มาคูณ3ก็เลยกลายเป็น90เท่ากับ45 m บวกด้วย 15c ถูกป่ะครับเป็นสมการที่3แล้วถ้าจับสมการที่1กับสมการที่2ลบกับสมการที่3จะกลายเป็น17มีค่าเท่ากับ10 m เพราะฉะนั้น m เดียวมีค่าเท่ากับ17ส่วน10หรือก็คือ m มีค่าเท่ากับ 1.7 พอพี่แบงค์รู้ m เอา m กลับลงไปแทนค่าในสมการที่1ก็ได้นะครับเราก็เลยกลายเป็น30มีค่าเท่ากับ 1.7 คูณ15บวกด้วย 5cนะครับ 1.7 คูณ15ได้เท่าไหร่เอ่ย 1.7 คูณ15เอามาคูณนะครับ5 7 8 1 7ได้ 25.5 เพราะฉะนั้นตัวนี้คือ 25.5 เท่ากับ30แล้วก็บวก54อย่างนี้ดูย้าย 25.5 ไปลบนะครับย้าย 25.5 ไปลบตัวนี้เลยเหลือ 4.5 เท่ากับ 5c
ย้าย5ไปหารก็เลยได้ 0.9 ข้อกอไก่เขาถามหา m บวก c m คือ 1.7 c คือ 0.9 เพราะฉะนั้นคำตอบออกมาได้ 2.6 กอไก่จึงถูกอยู่ครับส่วนข้อขอไข่โอเคพี่แบงค์ขอลบเลขตรงนี้แล้วกันนะครับส่วนข้อขอไข่เขาถามหาว่าถ้า x เป็น15แล้ว y จะได้เท่าไหร่ y ได้เท่านี้หรือเปล่าตอนนี้สมการที่เราได้มาคือ y เท่ากับ 1.7x บวก 0.9 ถ้า x คือ15 y จะมีค่าเท่ากับ 1.7 คูณ15บวก 0.7 เพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราคูณมาแล้วนี่ครับ 1.7 คูณ15นี่ไงคุ้นๆได้ 25.5 ถูกไหมครับบวกด้วย 0.7 ซึ่งมันก็เลยกลายเป็นไม่ใช่ 0.7 ครับขอโทษเมื่อกี้มันเป็น 0.9 อยู่นะอันนี้พี่แบงค์เขียนผิดโอเคตัวนี้ 0.9 นะครับเพราะฉะนั้นเอา 25.5 บวก 0.9 ก็กลายเป็น 26.4 นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะครับดังนั้นข้อนี้นะครับตอบกอถูกและขอถูกโอเคนะครับข้อนี้ไม่ได้ยากอะไรก็ระวังเรื่องว่าในการสร้างสมการเนี่ยถ้าเขาถามหาว่าเป็น y เท่ากับเท่านี้แล้วทำนายค่าเป็น xแปลว่าเราจะต้องไปสร้างสมการใหม่ขึ้นมาถูกไหมครับโอเคนะครับระวังด้วยนะครับ